สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็ยังอยู่กันที่ข่าวในวงการมวยโลกเช่นเดิมนะครับก็มีหลายข่าวเลยมาอัปเดตให้ได้ฟังกันวันนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ทีเดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของฟาอูนคานิโลอันวาเรสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ผมก็ได้บอกออกข่าวไปว่าทางด้านเจ้าหัวแดงนะครับคานิโลปฏิเสธที่จะชกกับครอฟอร์ดนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะไม่ได้อะไรในการชกกับครอฟอร์ดมีแต่เฟียกับเฟียถ้าชนะก็แค่เสมอตัวถ้าแพ้นี่ถูกถล่มยับแน่นอนเพราะว่าเป็นมวยต่างรุ่นต่างเวทที่ครอฟอร์ดต้องอัปเกรดขึ้นมาถึง21ปอนด์ด้วยกันถึงจะมาเจอกับทางด้านคานิโลแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาว่าทางด้านเจ้าหัวแดงนะครับซาอูลคานิโลอันวาเรสแชมป์โลกในรุ่น168ปอนด์ทั้งฟีฟ่าทาบันอาจจะชกกับทางด้านเจ้าตาปรือนะครับหรือว่าเจ้าเอลรอนสเปนจูเนียร์คนที่แพ้ให้กับครอฟอร์ดในไฟล์ล้มแชมป์โลกที่ผ่านมาก็ถ้าไม่ชกกับครอฟอร์ดแล้วมาชกกับทางด้านสเปนแทนมันก็เท่ากับชกกับครอฟอร์ดหรือเปล่าแล้วสู้กับคนที่แพ้ครอฟอร์ดอันนี้คือข่าวยังไม่เป็นทางการนะครับคือทั้งคู่อาจจะชกกันในวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงไหมแต่ว่าถ้าเป็นข่าวจริงผมว่ามันยิ่งกว่าชกกับครอฟอร์ดอีกเนาะก็คือถ้าชนะก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าแพ้นี่ถูกถล่มยับแน่นอนเพราะว่าเจอกับสเปนก็คือมวยที่แพ้กับครอฟอร์ดสู้กับเจอกับครอฟอร์ดคนที่ชนะกับสเปนถ้าว่าจะต้องแบกน้ำหนักสู้กันจริงๆผมว่ามันจะยังดีกว่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าสรุปข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือไม่แต่ว่าถ้าเป็นข่าวจริงนี่ก็ต้องบอกว่าคานิโลดูเหมือนจะไม่รู้อะไรสักทีแหละเพราะว่าคนหน้านี้บอกไม่สู้กับครอฟอร์ดแต่ไปมาจะมาเจอกับสเปนคนที่แพ้กับครอฟอร์ดแล้วก็แบกน้ำหนักเท่ากันก็คือ21ปอนด์เพราะว่าสเปนก็ต่อยในรุ่นเวลเตอร์เวทเนาะก็147ปอนด์ต่างกัน21ปอนด์เท่ากันกับครอฟอร์ดนั่นแหละครับก็รอลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสำหรับข่าวนี้ส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของดาวเหนือดาวเหนือก็รู้สึกว่าไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเนาะก็ดาวเหนือไปต่อยที่จีนแล้วก็ต่อยในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ไปแพ้เนาะเข้าใจว่าน่าจะแพ้คะแนนแล้วก็เนี่ยครับล่าสุดดาวเหนือก็ไปต่อยที่ประเทศจีนแล้วเนาะก็น่าจะเมื่อวานนี้เนาะคิดว่าก็คือดาวเหนือนะครับใช้สีเสื้อใหม่ด้วยก็คือผอ.ไก่พัทยายิมอดีตรองแชมป์โลกอันดับ1แล้วก็แชมป์ IBF Pan Pacific นะครับรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทหรือว่าพิกัด104ปอนด์เนาะก็ไปชกที่เมืองจีนอีกครั้งนะครับเป็นหนที่2ในรอบเพียงไม่ถึงเดือนโดยเป็นการขึ้นชกมวยรอบ4คนในแบบ K1 นะครับที่เมืองโหโค่มณฑลไหหนานประเทศจีนเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ดาวเหนือนะครับที่สามารถที่จะผ่านรอบรองชนะเลิศไปได้ด้วยการชนะคะแนนหลีเฉียงคู่ชกชาวจีนไปได้สำเร็จในกำหนด3ยกก่อนจะเข้าไปพบกับจางเถานักชกจีนอีกรายในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เอาชนะคะแนนไปได้อีก29-28ทั้ง3เฟียงคว้าแชมป์มวยรอบเปเปอร์คิงแฟนหยวนไปครองได้สำเร็จอ๋อดาวเหนือก็ต่อยมวยรอบ K1 เนาะ4คนแล้วก็สามารถเอาชนะคะแนนไปได้คว้าแชมป์มวยรอบเนาะก็เอาดีมวยสากลไม่ได้ก็มาต่อยมวยคล้ายๆ K1 ก็คือคล้ายๆมวยไทยเนาะก็สามารถคว้าแชมป์มวยรอบมาได้ครับก็ถือว่าเป็นการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเนาะก็ไม่พูดอะไรมากแล้วกันก็ยินดีกับดาวเหนือนะครับที่สามารถเอาชนะนักชกต่างชาติได้ถึงแม้จะไม่ใช่แบบในมวยสากลก็ตามแต่ก็สามารถคว้าแชมป์มวยรอบได้นะครับถึงแม้จะเป็นรายการไม่ใหญ่มากเป็นรายการเล็กๆเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าต่อยกันเพียงแค่4คนแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของเพชรโกศลนะครับที่ยังคงฟ้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยนายใหญ่
มาฟายะโมโตอิชินะครับนายใหญ่ของกรีนฟูดะยิมก็ลงทุนจากประสบการณ์ให้กับเพชรโกศลประเมินประมาณว่าเหมือนกับว่าอยากรู้ว่าเพชรโกศลของเราหมัดหนักแล้วก็ต่อยแรงแค่ไหนเนาะแล้วก็เนี่ยเพชรโกศลก็มีคิวจะชกกับมิเอลฟาชโดในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ก็ลงทุนจับกระสอบทรายให้กับทางด้านเพชรโกศลก็มาดูคลิปการซ้อมของเพชรโกศลปิดท้ายกันแล้วกันนะครับ